ไปท่องเที่ยววิถีชุมชนก็ต้องคนนี้ตลอนทัวร์หัวกะทิค่ะวันนี้ค่ะน้องกะทิแขนภาสากิจรุ่งเรืองจะพาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมลุยๆคนเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในบ่อกุ้งจังหวัดนครปฐมค่ะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ากุ้งที่บ่อเนี่ยกำลังโตเต็มที่นะพร้อมใจเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไปจับมาขายสร้างรายได้แล้วนะคะจะสนุกสนานแค่ไหนตามน้องกะทิไปลุยด้วยกันเลยค่ะใช่แล้วต้องรอให้มืดก่อนกุ้งก็ขึ้นมาให้เราจับเองตอนนี้กุ้งยังลึกเดี๋ยวเขาจะลากเราไปกินนั่นเนี่ยอ๋อคือถ้าเราลงไปตรงนี้ตอนนี้กุ้งจะเราไปกินใช่แต่ถ้าเราอยากกินกุ้งเดี๋ยวก็คือใครวิ่งขึ้นมาหาเราอ๋อกะทิใจร้อนไปแหมเมื่อกี้หนูก็ขำอยู่คนเดียวเลยเจอบอกนี่ลองของหรือเปล่าเนี่ยร้อนวิชาเนี่ยงั้นไปนั่งตักแอร์ก่อนก็ได้ถูกต้องแล้วครับได้จ้ะพ่อจ๋ากุ้งมาหาเราแล้วตอนนี้กุ้งมาหาเราแล้วใช่เนี่ยกะทิมาตอนนี้ถูกเวลามากอย่างที่ตอนนั้นยังแสงสว่างอยู่กุ้งยังหนีอยู่มันยังเช้าไปใช่ยังเช้าอยู่เวลาเก็บกุ้งจับกุ้งต้องมาตอนกลางคืนต้องมาตอนกลางคืนต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ3ทุ่มนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เราจะเห็นชาวบ้านมาจากคนในชุมชนแรงงานชุมชนแรงงานชุมชนแล้วก็มาช่วยกันเก็บกุ้งใช่ใช่ใช่ทำไมเราต้องเก็บกุ้งตอนกลางคืนคะกลางคืนเนี่ยหนึ่งกุ้งอากาศเย็นแล้วกุ้งจะไม่น็อกแล้วจับง่ายกุ้งจะไม่หนีแล้วจะเป็นช่วงกลางวันกุ้งจะดีดหนีแล้วจับยากค่ะแล้วตอนนี้พี่ๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้กำลังไล่กุ้งต้อนกุ้งมาเข้าอวนเพื่อจะเอายกอวนใส่เข่งจ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันกับชาวบ้านเลยนะพ่อนะรวมตัวกันใช้เวลานานกี่เดือนกว่าเราจะจับกุ้งกล้ามกรามได้ประมาณ3เดือน3เดือนเดือนตักเลยเออแม่เชียร์หนูหน่อยเอ้าเออเอาลงมาเลยดักไปแล้ว 2-3 เที่ยวแล้วแหละแบบนี้นี่กี่ตัวโลครับพ่อเดี๋ยวนี้เจ้าผู้อยู่ประมาณ12ตัวโลถ้าตัวเมียอยู่ที่ประมาณ35ตัวโลกะทิหมดแรงแล้วกะทิหมดแรงแล้วไม่หมดหนึ่งสองสามเริ่มแล้วถ้าสมมติว่าเราจับแบบนี้เรามีตัวช่วยมีอุปกรณ์สมัยก่อนเขาจับกันยังไงจ๊ะแม่มือเปล่าเลยไหมใช้อวนลากอวนลากคัดด้วยมือคัดด้วยมือใช่อันนี้นิ่มอุ้ยอันนี้ตัวเมียสังเกตยังไงแม่มีไข่ไงเห็นไหมมีไข่ไหมกะทิตักกะทิตักพ่อตักมั้งเลยพ่อตักเลยหนึ่งสองกะทิเก่งกะทิเก่งขอเสียงเชียร์หน่อยจ้ะแม่หนึ่งสองสาม
เดี๋ยวเมื่อกี้แม่บอกว่าลุงรัตช่วยต่อเลยน่าจะถึงเช้าใช่ไหมคะแม่หลังจากที่เราตักกุ้งในบ่อเสร็จเราไปไหนต่อคะพ่อเดี๋ยวจะเราไปใส่ถังออกคัดไซจ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียไซส์หนึ่งไซส์สองกุ้งนิ่มกุ้งโกเพื่อพอให้พ่อค้าได้ตีราคาอย่างนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ถังออกกันใช่ครับนรัตจ๋าน้ารัตที่เป็นมือหนึ่งของการตักกุ้งเชิญตำแหน่งเดิมเลยจ้าเที่ยวใช่เที่ยวอีกเอาอีกเที่ยวนึงระหว่างที่บอกพี่พ่อบอกอีกเที่ยวนึงอีกเที่ยวนึงได้พ่อเดี๋ยวพ่อดูหนูไม่ไหวเนี่ยหนักกว่าคนตักอีกเนี่ยยกไปยกสองสามใช่ใช่ตรงนี้แหละถูกต้องตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพ่อคะอันนี้กำลังให้กุ้งฟื้นตัวไงกุ้งเขาขึ้นมาจากบ่อมันมีขี้โคลนเพื่อจะให้กุ้งเขากระตือรือร้นแล้วปริมาณน้ำนี่ต้องมากน้อยแค่ไหนน้ำนี่ก็ต้องเต็มเนี่ยเขาจะได้คายที่ขี้โคลนอยู่ในเหงือกออกสะอาดไหมสะอาดเลยนะแล้วคราวนี้เราจะมีการคัดไซส์ยังไงบ้างอะคะคัดไซส์มันมีตัวเมียหนึ่งตัวเมียสองตัวเมียหนึ่งตัวเมียหนึ่งคือตัวเมียใหญ่ค่ะแต่ก็มีตัวเมียเล็กค่ะตัวเมที่สองแต่ตัวนี้ไฟนี้ดาวจะพู่ไซส์เดียวแต่ตัวเมียสองไซส์ครั้งนี้ใช่ครั้งนี้ออกกำลังจะหมายความว่าแต่ละรอบเราจะแบ่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้คือตัวเมียหนึ่งอันนี้ตัวเมียสองจะซ้ายจะผิดกันไหมอันนี้ตัวเมียแล้วตัวเมียสามเขามีสามตัวตัวเมียสองตัวเมียสองอันนี้ตัวเมียหนึ่งอันนี้ตัวเมียสองจะไม่เหมือนกันแม่นี่ตัวเมียสองค่ะนี่อันนี้ตัวเมียหนึ่งได้อันนี้ตัวเมียหนึ่งได้ตัวเมียหนึ่งประมาณไซส์ประมาณกี่ตัวโลอันนี้อยู่ประมาณไม่เกิน30ตัวแล้วถ้าเป็นตัวผู้อะคะนี่ตัวผู้ไซส์เดียวกล้ามมันจะใหญ่มากเลยนะพ่อเนาะแต่ตัวผู้ต้องเป็นอย่างนี้กำกามค่ะกำกามต้องเป็นไซส์นี้กล้ามมันจะใหญ่ๆนี่โอ้แบบนี้นี่ประมาณกี่ตัวโลคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ13ตัว13ตัวโลมาเดี๋ยวไปช่วยเขาคัดไซส์กันค่ะพ่อนี่คือเรากำลังจะเอากุ้งที่เราคัดไซส์อะไรเรียบร้อยแล้วมาชั่งใช่ไหมครับพ่อตีราคาแล้วตีราคาเรียบร้อยแล้วตีราคาเรียบร้อยแล้วนี่การจะชั่งตัวเมียหนึ่งเท่าไหร่คะตัวเมียหนึ่ง180ตัวเมียสองตัวเมียสอง110บาทแล้วก็ตัวผู้25พวกเกณฑ์ราคาพวกนี้เราวัดจากตรงไหนจ๊ะพ่อวัดจากไซส์และกระท้องตลาดณปัจจุบันเลยราคาจะไม่นิ่งราคาจะไม่นิ่งกระทั่วไปจะไม่นิ่งและเกณฑ์ในการประเมินกุ้งที่มีคุณภาพเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างคะพ่อคือผิวเขาจะมันสังเกตง่ายหน่อยสะท้อนแสงเนี่ยผิวมันแวบไปเลยกุ้งสมบูรณ์อ๋อนี่คือผิวมันแวบเลยค่ะอันนี้ตัวสะอาดตัวสะอาดตัวสะอาดใช่เราเลี้ยงในดินใช้ดินเหนียวสีจะสวยนี่จะโดนน้ำแข็งสีจะเขียวกว่านี้ก็คือดูความสะอาดดูลักษณะของตัวแล้วก็ดูบางที่กุ้งเนี่ยตัวท้องของจะดำจะเปลี่ยนราคาก็จะตกลงเนี่ยท้องสะอาดไหมท้องสะอาดท้องสะอาดไหมที่ท้องลักษณะกำลังกินใส่ลูกนี้ให้ได้ถามเด็กด้วยของแบบนี้ก็จะมีเจ้าของร้านเจ้าของฟาร์มเขาก็จะมารับกันถึงหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มของพ่อเลยแล้วความนิยมความต้องการของคนในท้องตลาดเขาชอบเป็นตัวเมียหรือตัวผู้มากกว่ากันคะพี่ตัวเมียมากกว่าหรอเมียกว่าแก้วอ๋อหรอแก้วจะราคาดีอ๋อราคาตอนแรกหนูว่าเขาชอบแต่ที่เราขายเนี่ยเราไม่มีว่าจะคัดไม่ได้เพราะคนพ่อค้าจะไปคัดเองไปแยกอีกทีนึงใช่อ๋อร้านจะแยกทีนึงหัวแก้วคือได้รับความนิยมสูงสุดใช่
ก็แล้วหนูนะเวลาไปซื้อนะหนูเลือกแต่ตัวใหญ่ๆเหมือนปูไข่อยู่ข้างในเหมือนกันพ่อทำอาชีพเลี้ยงกุ้งมากี่ปีคะประมาณ20กว่าปีแล้วความสุขที่เราได้จากอาชีพนี้คืออะไรครับพ่อความสุขที่ได้นี่คือเราดูแลกุ้งเนี่ยขายได้มีผลกำไรแต่ละเคสมีกำไรก็มีความสุขแล้วไม่มีสินอะไรก็มีความสุขแล้วชาวบ้านก็มีรายได้นะใช่แล้วก็สร้างแรงงานให้ชุมชนค่ะที่ชาวบ้านที่มาทำนี่คือแรงงานในชุมชนค่ะพี่มาช่วยพ่อมีความสุขไหมคะมีครับมีขนาดไหนทำมือยอดเลยครับสุดยอดเลยโอเคThank you.